กลับเข้าสู่สายตรงสุขภาพในช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้พูดในช่วงแรกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของโรคอ้วนลงพุงนะคะโรคที่ตามมารุมเร้าหลายโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของวิธีการที่คุณจะไปวัดว่าเอ๊ะจริงๆพุงของเราเนี่ยนะคะมันอยู่ในภาวะของอ้วนลงพุงหรือเปล่าวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเอาส่วนสูงหารด้วย2นะคะขณะเดียวกันวิธีการลดก็ไม่ยากค่ะใช้วิธีการ3อที่อาจารย์สง่าบอกนะคะก็คืออาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์3อ่อนะคะส่วนช่วงนี้เราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สง่าต่อนะคะพร้อมกับเรื่องของวิธีการที่จะทำอย่างไรให้สามารถที่จะลดน้ำหนักลดพุงได้นะคะยังคุยกับอาจารย์ต่อนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปพบกับนายแบบของเราเนาะพี่เนาะเรามาตอกย้ำกันอีกครั้งนึงเนี่ยอ้วนอันตรายจริงๆค่ะปล่อยไว้คือความหายนะของชีวิตคนที่อ้วนอายุจะสั้นคนที่อ้วนนั้นจะเจ็บปวดกับความเจ็บป่วยในบ้านปลายชีวิตเพราะไขมันที่พุงมันเป็นไขมันอันตรายแล้วสิ่งที่สำคัญอันที่สองก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนก็ต้องวัดรอบเอวกันอันนี้ง่ายที่สุดเขาบอกว่าถ้าเอาส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรหารด้วย2รอบเอวเราต้องไม่เกินนั้นนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่มาแต่นี้คำถามที่ผู้ชมทางบ้านอยากจะติดตามมากที่สุดก็คือว่าไอ้3อของผมนั้นเนี่ยเราไปลดสำเร็จได้จริงเหรอใช่ค่ะผมมีลูกศิษย์เต็มประเทศเลยเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเลยเข้า3อไปลดแล้วได้ผลวันนี้เรามีสุภาพบุรุษท่านนึงที่นำเอา3อไปลดแล้วดั่งได้ผลแล้ว3อที่จะมาเน้นในวันนี้เราพูดถึงอาหารบ้างเราพูดถึงออกกำลังกายบ้างแต่อที่เราจะพูดกันมากที่สุดคืออ่างอารมณ์คือจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่หลายคนทำแล้วไม่สำเร็จนะฮะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็แบบอ่านหนังสือตำราเลยรู้หมดวิธีการต้องทานอาหารอย่างนักแคลอรี่โดยซ้ำไปนะแต่ว่าทำไม่ได้มันมาติดอยู่ที่อสุดท้ายอารมณ์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากโค้ชเคียงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หนึ่งในผู้ที่สามารถพิชิตพุงของตัวเองได้ลดพุงลดโรคแล้วนะคะแต่อาจารย์บอกว่ายังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและติดตามวันนี้เราอยู่กับโค้ชเคียงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชเคียงครับสวัสดีครับนี่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคะที่อาจารย์บอกผ่านไปแล้วนะคะก็คืออาหารควบคุมได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องของออกกำลังกายแน่นอนก็คงจะทำได้ส่วนอารมณ์ผมว่าสิ่งที่โค้ชเคียงจะต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านอันดับแรกเลยก็คือทำไมโค้ชเคียงจึงทำได้จากร้อยเท่าไหร่นะโค้ชเคียงจากสูงสุด97กิโลครับ97กิโลสูงเท่าไหร่คะสูง170ครับสูง170มันเกินแน่นอนไม่ต้องพูดเลยรอบเอวเขารอบพุงเขา97กิโลแล้วก็มาลดสุดๆจนกระทั่งลงเหลือน้อยที่สุดคือ58กิโลครับภายในระยะเวลาผมลดเนี่ยประมาณสัก6เดือน32กิโล6เดือน32กิโลซึ่งจำนวนนี้เยอะมากๆเลยซึ่งผมเคยคุยกับโค้ชเคียงมาตลอดเวลาว่าทำไมโค้ชเคียงจึงทำได้คำถามนี้แหละแล้วคำตอบเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านอยากได้ทำไมทำได้ทำไมทำได้เหรอครับก็คือผมอ่ะรู้ว่าทำไมผมต้องทำเพราะว่าผมมาเคยผิดหวังแล้วก็อ้วนทรมานทนทุกข์กับมันนะครับผมว่าคนที่ลดน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าทุกข์อ่ะจากความอ้วนคืออะไรมั่งอย่างเช่นว่าผมเนี่ยต้องการที่จะลดน้ำหนักเพราะว่าเกิดจะเป็นเบาหวานอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยภูมิใจในตัวเราว่าเขาเป็นห่วงเรามากเกือบจะเป็นเบาหวานตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่อายุแค่ประมาณสัก24 25เห็นไหมอายุ24 25เนี่ยจะมาเป็นเบาหวานแล้วท่านผู้ชมดูจอจูจอโทรทัศน์ไปด้วยนะฮะว่ารูปร่างโค้ชเคียงตอนสมัยอ้วนเนี่ยเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้ที่นั่งอยู่เป็นอย่างไรอันที่1เริ่มจะเป็นเบาโอ้โหดูรูปนี้ปุ้ยตุ้ยหนุ่ยมาเชียวอันที่1กลัวเป็นเบาหวานมันเริ่มจะมาแล้วอันที่2เพื่อพ่อแม่ตรงนี้สำคัญมากใช่ครับคือแม่เนี่ยเราจะทุกข์มากที่เห็นลูกเนี่ยทำไมลูกกินเยอะขนาดนี้อ้วนอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยโตขึ้นจะเป็นยังไงผมเลยอยากจะอยู่กับพ่อแม่นานๆถ้าผมอ้วนต่อไปผมรู้เลยว่าผมอาจจะอายุสั้นก็ได้น้องปุ้ยครับนี่คือแรงบันดาลใจค่ะจากผมจับได้เลยว่าลูกศิษย์ผมที่ลดน้ำหนักได้แต่ละคนนี้อันดับแรกต้องมีแรงบันดาลใจถ้าไม่มีแรงบันดาลใจอย่าไปลดล้มเหลวแรงบันดาลใจของเขาคืออยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยากจะตายก่อนวัยอันควรด้วยเบาหวานนี่คือแรงบันดาลใจที่แรงมากแต่หลายคนรู้นะปุ้ยรู้ไหมหลายคนก็รู้แบบโค้ชเคียงแต่เขาทำไม่ได้อะทำไม่ได้คือเขารู้ไงแต่เขา
ข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเขาไม่เคยสัมผัสความเจ็บปวดจริงๆเนี่ยเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงผมจับประเด็นที่ได้ขยายความหน่อยซิเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงคือทุกคนเนี่ยรู้เป็นคอนเซปต์อ้วนนะไม่ดียังไงยังไงแต่ว่าคุณเคยสัมผัสความเจ็บปวดจริงๆหรือเปล่าเวลาคุณแบบอ้วนแล้วมันทนทุกข์ทรมานมากถ้าคุณยังไม่สัมผัสว่ามันทุกข์เนี่ยคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นวันนึงที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นได้คือพ่อผมมาชี้ผมบอกว่าเคี้ยงทำไมนายอ้วนแล้วน่าเกลียดยังไงดูไม่ได้เลยลูกผมก็เลยคำพูดนี้มันทิ่มแทงหัวใจโคตรเคี้ยงเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมปล่อยตัวเองไว้อย่างเงี้ยคือใครว่าก็ไม่เท่าที่คุณพ่อคุณแม่ว่าเนาะคือเพราะว่าพ่อผมไม่เคยว่ามาก่อนแล้วพ่อผมตัวอ้วนด้วยแล้วเข้ามาว่าผมอ่ะแล้วมาว่าเราทำไมมันก็เหมือนกับเราก็ตื่นขึ้นมาครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องตระหนักรู้เราเองก่อนเพราะคนอ้วนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่รู้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังโอเคอยู่นะจนกระทั่งวันนึงหมอบอกเฮ้ยนี่น้ำหนักเกินเท่านี้นะจะเป็นอย่างนี้แล้วนะนั่นน่ะจะเป็นความดันเขาเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โค้ชเคียงครับคำพูดของโค้ชเคียงเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่อ้วนมักจะไม่รู้ว่าตัวเองอ้วนคนที่อ้วนมักจะรู้จักความชินชากับความอ้วนพอเขาชินชาปุ๊บเขาไม่ตระหนักพอไม่ตระหนักปุ๊บเขาไม่มีทางลดตอนนี้โค้ชเคียงได้โดนพ่อชี้ทำไมอ้วนจังอันที่สองโค้ชเคียงบอกว่าได้ค้นหาตัวตนเจอมีวันนึงได้ทราบข่าวว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาเป็นยังไงนะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ไหวแล้วอะที่จะต้องลุกขึ้นมาลดหลังจากที่พ่อทักอะก็คือมันอย่างที่สองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ้วนเนี่ยทำให้เราเสียสุขภาพจิตด้วยครับคือแต่ก่อนผมเคยผอมมาก่อนแล้วก็คือหมดความมั่นใจในตัวเองอ๋อนี่มั่นใจไม่หมดความมั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราคิดลบไปหมดเลยครับอย่างนั้นแล้วก็อึดอัดเดินไปไหนก็เหนื่อยง่ายๆด้วยค่ะมันก็มีผลเรื่องของจิตใจด้วยกระทบกับการทำงานการใช้ชีวิตนะคะใช่แล้วจุดแรกที่ตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะลุกปฏิวัติตัวเองแล้วก็เพื่อจะเอาคำสบประมาทของพ่อเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคืออะไรอ่ะก็คือบอกเลยครับว่าคราวนี้แหละเราต้องทุ่มหมดหน้าตักทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปจะออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงผมก็ต้องทำจะลดอาหารยังไงกินอาหารที่ไม่ชอบผมก็ต้องทำอย่างนั้นค่ะพี่ขอถามคำถามนิดนึงโค้ชเคียงเคยลดความอ้วนมาก่อนไหมคะเคยครับหลายทีมากครับแล้วทำไมถึงล้มเหลวคะล้มเหลวนะครับเพราะว่าใจมันไม่เต็มร้อยครับแสดงว่าก็จะมีคนแบบนี้หลายคนที่พยายามจะลดแล้วลดไม่ได้ก็จะหยุดไปในที่สุดก็อ้วนตลอดไปแต่ครั้งนี้ที่ทำได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งคือคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่อแล้วก็คือคนที่ลดน้ำหนักสำเร็จนะครับหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาต้องบอกกับตัวเองว่าพอคือพอฉันไม่อยู่กับสภาวะนี้อีกต่อไปแล้วค่ะให้ตายยังไงฉันก็ไม่เอาแล้วคือครั้งก่อนหน้านี้ถือว่าไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยเท่าครั้งนี้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้ล้มเหลวอ๋อเขาจะแล้วตั้งใจสู้ครั้งนี้ไม่ได้เลยครับครั้งนี้ผมลดน้ำหนักเนี่ยผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ้วนทุกคนเลยครับว่าผมทำได้คุณก็ทำได้ดูผมสิจะเคยอ้วนมากพอจนทั้งเหลือแต่ก้างอ่ะเสื้อผ้าจาก XXL กลายเป็นใส่เสื้อผ้าไซส์ S ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่3 1คุณพ่อเข้ามาทักแล้วมันทิ่มแทงหัวใจอันที่2เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอายุยังน้อยอยู่จึงเป็นเบาหวานแล้วอันที่3เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญมากเขาต้องการลดน้ำหนักเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นเป็นการสร้างบุญผมจะให้ท่านผู้ชมดูความอลังการของกางเกงโค้ชอุ้ยดูแล้วไม่เจ๋งเลยอาจารย์2คนนะใส่ได้ลุกสิโค้ชเคียงลุกสิโอ้แม่เจ้าท่านชมครับลองดูสิครับว่ารอบเอวของกางเกงตัวนี้กับของคนปัจจุบันซึ่งเคยเป็นเจ้าของกางเกงตัวนี้นั้นเนี่ยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะปุ้ยลุงจะเรียกเอาเสื้อดีกว่าเสื้อค่ะอาจารย์รอบเอวผมเคยสูงสุดถึงสัก49ได้49 49นิ้วอ่ะนะ49นิ้วใช่นี่คือเสื้อครับท่านชมครับเสื้ออ่ะขอท่าไปที่ตัวณปัจจุบันนี้โอ้โหมันเป็นเสื้อของอเมริกันฟุตบอลเลยนะใช่คือต้องซื้อแบบไซส์ฝรั่งเลยอย่างเงี้ยป่ะใช่ครับหาเสื้อยากมากครับต้อง XXL ไปถึงต้องถามตัวใหญ่สุดเลยที่จะหาเราหลอกก็ยากนะไปงงไปงานอย่างงี้เนาะใช่สุดยอดเลยอีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงโอ้ตัวนี้สวยใส่เล่นสงกรานต์ไม่ได้เลยเพราะมันใหญ่มากจะไปให้พ่อใส่เลยเสื้อพ่อนะเนี่ยฮะโอเคโค้ชเคียงแล้ววิธีการที่เริ่มต้นสำหรับการทำอาหารต้องทานยังไงครับแบบลดไดเอทเหมือนอย่างเช่นคนอื่นบอกอุ๊ยต้องลดมื้อค่ำก่อนนอนฉันยังไม่กินอาหารเยอะมื้อค่ำลดไปเลย อาหารไขมันฉันไม่กินเลยแป้งฉันไม่กินฉันกินแต่โปรตีนอย่างเดียวสูตรหลักสูตรเร่งรัดสาวๆบางคนจะบอกกินแต่โปรตีนเป็นแบบนี้ไหมคะ
ใช่เลยครับผมลดเนี่ยค่อนข้างจะแนวฮาร์ดคอร์เพราะตอนแรกตั้งใจจริงมากแป้งนี่เดือนแรกแทบไม่แตะเลยครับกินปลาทูน่านี่กินแบบเปิดในกระป๋องน้ำแรกกินเลยไม่มีใส่ครีมเลยกินสลัดเนี่ยผมไม่ใส่น้ำสลัดเลยนะกินสลัดล้วนๆเลยแล้วก็ปลาย่างปลานึ่งมันอร่อยไหมคะเนี่ยอ๋อไม่แคร์เรื่องความอร่อยครับเพราะตอนนั้นตั้งใจว่าทำใจเราจะเอาที่ผลลัพธ์อย่างเดียวอันนี้เขากำหนดโปรแกรมเองหรือว่าต้องปรึกษาทางอาจารย์เขาไปเซิร์ชเคียงเอาความรู้จากไหนคือผมเอาความรู้ก็คือจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นความรู้ทั่วไปที่เรารู้อยู่แล้วลดของมันของทอดแต่ผมแค่คราวนี้เอาไปใช้อย่างเต็มแผนแล้วผมก็เขียนตารางเลยว่าวันนึงเนี่ยต้องเดือนนึงจะลดลงกี่กิโลอาทิตย์นึงจะลงกี่กิโลวันนึงจะลงกี่กิโลแล้ววันนึงต้องทำอะไรบ้างในวันนั้นต้องออกกำลังกายเท่าไหร่ต้องกินอะไรบ้างทำได้ติดต่อกันนานไหมคะหรือว่ามีตะบะแตกอะไรอย่างนี้บ้างอ๋อตะบะแตกมีครับค่ะยังไงแต่เราเขาเรียกกลับมันมาได้เรียกกลับมายังไงคือปกติเนี่ยผมจะปล่อยให้ตัวเองกินอาหารที่ชอบอาทิตย์ละหนึ่งมื้อนี่ฮะมะใช่ค่ะคือมันต้องประคองจิตใจเราไปด้วยครับบางคนไปหักดิบแต่สภาวะใจเขาไม่พร้อมครับใช่คือการลดน้ำหนักเนี่ยต้องทำให้มีความสุขมากที่สุดในที่สุดแล้วอาหารที่ลดน้ำหนักหลักการลดน้ำหนักของเราถ้าจะลดอย่างถาวรและยั่งยืนหนึ่งไม่ให้อดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งต้องให้กินครบทั้ง3มื้อเช้ากลางวันเย็นอันที่2ลดปริมาณอาหารลงจากก่อนเคยกินข้าวเยอะๆต้องลดลงแล้วอันที่3ไปลดพวกที่ทำให้เราอ้วนกินให้น้อยลงหวานจัดมันจัดมันจัดก็คือพวกผัดๆทอดๆนี่โคตรเคียงเขาลดลงได้อย่างมากมายแล้วไปเพิ่มการกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเขาเน้นปลาเขาไปกินอาหารต้มๆย่างๆยำๆอบๆนึ่งๆเขาไม่ได้ไปกินอาหารพวกทอดและผัดมากตรงนี้เป๊ะเลยถูกเป๊ะแล้วลดแป้งลงเห็นไหมฮะแล้วไปเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้นนี่คือหลักการที่เขาทำได้อย่างถูกต้องก็เสริมด้วยเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ดูนะดูบางคนเนี่ยผู้เห็นคนที่ลดน้ำหนักได้เยอะๆแบบ10-20โลเนี่ยลดจริงค่ะแต่ว่าดูไม่สดชื่นดูแบบเพียวไม่เปล่งปลั่งแต่ว่านี่ของโค้ชเคียงไม่ใช่เลยรู้สึกว่าเหมือนเฟิร์มร่างกายดูแข็งแรงไม่เหมือนคนที่แบบลดเยอะๆแล้วแบบเพียวโทรมไปเลยทำยังไงคะออกกำลังกายครับก็คือผมจะว่ายน้ำ1ชั่วโมงตีแบด1ชั่วโมงออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงนะครับ6วันต่อ1อาทิตย์โค้ชเคียงตอนที่โค้ชเคียงหนักมากๆเนี่ย90กว่านั้นเนี่ยแล้วโค้ชเคียงไปออกกำลังกายโดยการตีแบดเนี่ยมันเข่าไม่แย่เหรอหรืออ๋อตอนแรกเนี่ยผมเลือกเป็นว่ายน้ำก่อนอ๋อว่ายน้ำก่อนถูกต้องเลยเพราะนั้นท่านชมครับการคนที่อ้วนสุดๆแล้วออกกำลังกายเพื่อจะลดน้ำหนักนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในอ้วนที่สุดก็คือต้องว่ายน้ำหรือไม่ก็เดินแต่เดินนี่ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเดินเบาๆสิ่งที่ห้ามที่สุดก็คือการออกกายแบบประเภทกระแทกที่ทำให้เขารับน้ำหนักตรงนั้นไม่ได้เลยบางคนไปเต้นแอโรบิกอุ้ยหนักเลยหนักดวงไม่ได้พังเลยนะฮะอันนี้ใช้เวลานานไหมคะคือทั้งควบคุมอาหารทั้งออกกำลังกายนานไหมกว่าจะมาเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อคือก็ผม3เดือนลงไป20กิโลครับแต่หลักการลดน้ำหนักที่ถูกต้องโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ควรจะเกิน2กิโลเดือนหนึ่งไม่เกินอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะสำหรับคนโดยปกติแต่สำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินมากๆ80กิโลกรัมขึ้นไปเดือนหนึ่งเขาอาจจะลดได้8-10กิโลก็ได้นะฮะโดยมีหลักการว่าต้องทำให้ถูกและไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เกิดขึ้นนะฮะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเดือนนึงจะเกิน2โดยทั่วไปนะฮะคือสัปดาห์ละครึ่งกิโลแต่โค้ชเคียงเขาลดเป็นเขาลดได้เพราะนั้นการละโหยหนังเหี่ยวจึงไม่เกิดขึ้นคนที่ลดน้ำหนักแล้วหนังเหี่ยวเกิดจากลดไม่เป็นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าจะมาดูนะคะว่าหลังจากที่หุ่นเฟิร์มแล้วในอนาคตจะกลับมาอ้วนหรือว่าโยโย่หรือเปล่าอย่างที่หลายคนบอกนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ